คุณสามีก็ตอนนี้ก็พยายามคือจริงๆเราอยากหากินกับสามีมากส่วนตัวแล้วนะคะก็อยากจะให้สามีกลับมาเล่นละครหรือแต่ว่าสามีบอกว่าละครไม่ได้เลยเพราะว่าจะเอาเวลาที่อยู่กับลูกไปเยอะเกินถ้าภรรยาจะออกไปทำงานแล้วเนี่ยขอตัวเองอยู่กับลูกก็อาจจะถ้าเป็นหนังนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่ผู้จัดการส่วนตัวที่ฮันน่าหรือน้องแฟร์ก็ได้ค่ะก็แอบกรุบกริบนะพี่ฮิวโก้ก็แอบไปร้องเพลงประกอบละครเนาะใช่เสือตอนพี่ติ๊กเจษฎาภรณ์อย่างเงี้ยเพลงละครก็รับนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีสามีก็จะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเปิดอัลบั้มใหม่ Deep in the Long Grass เต็มตัวค่ะปลายปีใช่จริงๆจริงๆพี่ฮิวโก้เขาทำงานตลอดเนาะทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ไป arrange เพลงให้กับศิลปินดังๆในเมืองไทยแต่เดี๋ยวพอแต่ละคนออกอัลบั้มมาคงจะรู้ว่ามีใครบ้างที่ทำให้ค่ะดังๆเลยในเมืองไทยทุกคนต้องรู้จักอยู่ประมาณ 3-4 คนนะคะไม่ได้รับเลยค่ะเพราะว่าเหมือนคุณฮิวโก้เขาจะคิดแบบต่างกันเลยเขาก็จะไม่ให้ลูกทำอะไรเลยตั้งแต่เกิดจะสังเกตได้ว่าลูกไม่เคยออกงานไม่เคยรับโฆษณาหรืออะไรก็ตามแต่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่อยากจะยัดเยียดอะไรให้ลูกในสิ่งที่ลูกเขาไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยวันหนึ่งถ้าเขามาพูดเองว่าเขาอยากทำหรือต้องการหรืออยากจะลองดูวันนั้นให้เขาเหมือนมีวุฒิภาวะก่อนเขาบอกเขาจะไม่หากินกับลูกเด็ดขาดคือถ้าลูกอยากทำถึงให้ทำเขาบอกวันนึงลูกเราอาจจะอยากประกอบอาชีพอื่นก็ได้ไม่ใช่อยากจะมาเป็นนักแสดงหรือนักดนตรีอะไรเงี้ยให้โอกาสให้เขาได้ทำอย่างอื่นหรือเรียนอย่างอื่นเผื่อเขาจะชอบอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าวงการอ่ะเข้าง่ายแล้วก็ติดใจมีแต่ความสวยงามได้เงินก็ง่ายอะไรเงี้ยกลัวลูกแบบหลงแสงสีอะไรเงี้ยค่ะ